เป็นกองหายอุ้ยอันนี้แมปอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยเล่นไดมอนด์อยู่ข้างบนสุดเอาละเริ่มการแข่งกันได้เริ่มการแข่งเนาะบอดนี้แล้วก็เก็บทำไมต้อง2อันเอาไปย่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่นนท์ครับเพชรเยอะมากเฮ้ยเหล็กเยอะเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเพียงคุณแค่โทรภายในโทรมาภายในสิบนาทีนี้รับไปเลยกระปุกน้ำ MK รับไปเลยพี่ทูหนึ่ง EA เฮ้ยไม่โดนพี่ชุดข้าวหมดเยี่ยมอันน่ะชูฟาเตอร์ออฟกระติกน้ำเดี๋ยวพี่ทูบอกรีพอร์ตแป๊บรีพอร์ตเดี๋ยวขับมาฉายาหนูกำลงไปอัพเป็นข้างล่างแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เกราะขาทองมาอันหนึ่งเกราะขาทองเกราะขาทองทองขุดพี่สาวขุดนะขุดเหล็กโอ้ไก่เกะกะแล้วเกินตีแม่มติดบ้างอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตกอีกไก่อย่าขวางดิไก่มาเป็นอุปสรรคในการเล่นสกายวอลนะสำหรับซื้อนี้ซื้อไหมครับกับคนขายไก่ลองผิดคนได้จะไปวันโลเอ้ยบอลโลแล้วจะไปบอลโลโอเคโปกจำไว้ให้ดิเดี๋ยวมันใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยบอกอยู่จำได้อยู่อะไรโปกนี่แหละจำไม่ได้แล้วเค้กดำโปกแล้วใครเค้กของคาราบาวจำไม่ผิดใช่บ้าละจันบ้าละจันเห็นพี่โซยืนอย่างเงี้ยเห็นพี่โซยืนอยู่ตรงนั้นโอ้ยไม่มีเลยโอ้เห็นมีคนมีอันเดอร์โพอยากใช้มากเลยใช่จะนอนรับใจเย็นๆนะครับแหมไม่ต้องวางบล็อกมันรีบขนาดนั้นก็ได้ดูโลกูไปละโอ้ไปกลางดีกว่าทรัพยากรไม่มีอะไรเลยแล้วใครจะทุมแล้วใครจะคุมท็อปครับเออหนูไปเลยล่างโอเคได้ได้ใครคุมแล้วใครคุมบนอ่ะไม่รู้แล้วใครคุมบนแล้วผมไปคุมให้ก็ได้แล้วใครคุมกลางเดี๋ยวก็ให้พี่วอฟไงพี่วอฟตอนแรกพี่วอฟคุมบนแล้วเขามากลางแล้วเขาก็ไปล่างใช่โอ้โหเออเอาเข้าไปดีเจเอาใครตกไปตายไว้นั่นน่ะลาก้อยโอ้โหหนูฆ่าพี่โซไม่ทันเลยสิใจโดนมันอ่ะ24ดาเมจแล้วก็โดนบอร์ดเดอร์ตกอีก4ดาเมจตายบอดห้ามบอดเดอร์มีดาเมจด้วยก็ตกเหมือนเฟลเอาท์เดอะเวิลด์มันจะเสียครั้งละ4หน่วยอ๋อใช่ครั้งละ4หน่วยใช่มั้ยโอเคเรามาดูคนในตำนานคนในตำนานตอนนี้เขากำลังขุดหินหน้าพร้อมกับไก่นะครับมันมาทำมาเกะกะไดมอนด์ไม่มีอะไรให้โดเลยเหรอวะเนี่ยแล้วกล่องอยู่ไหนวะตอนมีกล่องอยู่ไหนวะไม่มีกล่องชินนนท์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะครับแอบกองอยู่ในชินนนท์นี่เหมือนโดบิตะเลยนะครับเราคอยเซจะโดนไอมอนเด็ดพร้อมนี้นะไปทางไหนเนี่ยหนูกำลังงงทางเนี่ยกลางอยู่ตรงนู้นนั่นแหละเห็นไหมใหญ่ใหญ่ครับเห็นนะเฮ้ยกล่องนั้นกล่องนั้นมีคนไปหรือยังวะผมว่าน่าจะมีแล้วแหละตรงกลางนี่ก็น่ากลัวเหลือเกินโอ้โหดูจุดนี้นะไก่พี่วอบยิงอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับแหมเอาแล้วเขากำลังจะไปกล่องนู้นฮะเขาคิดยังไงอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขาวางบล็อกครับสองบล็อกแค่ทีเดียวอ้าววาร์ปไก่วาร์ปไก่แม่งบังหน้าอ้าวแล้วก็ตกไปตายอะไรของไก่ไปนู้นเนี่ยอ้าวเฮ้ยชินนได้ค่าเดี๋ยวแล้วต้องกลับไปเช็คไปแล้วเมื่อกี้หนูฟาดไปสองเอาแล้วชินนหลังเฮ้ยอุ้ยบวกเอ้าโอ้ยถ้าหนูหันหลังไปฟันนะโอเคครับบอร์เดอร์ดาเมจโอ้โหไม่มีอะไรเลยเวรกรรมแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับวันเนี้ยตามพี่วอฟครับพี่วอฟครับเอายังไงดีไม่ขุดไม่ทำด่ามหินหน่อยหรอพี่ทรัพยากรเป็นสโตนมากอะตอนนี้
ได้พี่ตัดไม้เอาเฮ้ยทำไมเฮ้ยอาเชอร์ว่ะอาเชอร์ว่ะที่จริงอยากเอ้ยแต่มันไม่ใส่ชุดอะไรเลยแล้วมันฟันหนูแรงมากเลยนะหนูยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยเนี่ยดาบเหล็กฟันสามทีตายงงมากเลยเนี่ยนะดาบเหล็กมีดาเมจประมาณ6ไม่แต่คือมันไอ้นี่นะใส่เกาะทองนะเออใส่เกาะทองทำไมมันตายยากจังวะโอ้ย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 ซอมบี้วับวับเออพี่วับพี่วับพี่วับว่าไงดีตอนนี้ระวังเอ้าโดนแล้ววะเรียบร้อยซอมบี้อ๋อเมื่อกี้พี่วับเหลือเลือดเท่าไหร่อ่ะเหลือหน่อยเดียวไม่เป็นไรพี่อย่างไรพี่ก็ได้พี่สามเหลือ2คนเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยจนเนี่ยเราจะเลิกเราจะหยุดพักจนกว่าทีมเราจะได้ที่1นะเอาล่ะชินนชินนได้ก่อนแน่อะไรหนูนูบเอาแล้วโอ้โหอาร์เชอร์แม่นนะคือนี้ทำไมไม่ยอมเข้าไปบวกนั้นที่อีฝั่งก็ดาบไดมอนด์เขาไม่กล้าเอาสายสดดูดิเขายังใช้สกิลอันเล็กเลยแสดงว่าหมายถึงความอ่อนโยนไม่แต่คือไอ้นี่มันไม่ใส่ชุดเลยนะไอ้มันถ้าเข้าไปบวกมันน่าจะชนะนะแบบฟาดแบบดาบเลยว่า2ทีก็ชนะแล้วแต่ที่นี่บาลิสติก้าเนี่ยนะ Defense and No Armor Challenge ไม่มีการเปิดกล่องและไม่มีการเปิดกล่องแล้วไม่ใช้อาร์เมอร์ในการทำสงครามเอาแล้วมันเล่นสายซัมมอนเนอร์นี่ว่ะก็ว่าทำไมมันโกงอยู่โอ้โหโดดซะเมื่อกี้โดดเอ็นเดอร์เพิร์ลพี่เอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้โหเอาแล้วหรือว่าไอคนเล่นดาบเดมอนนี่มันเล่นไม่เป็นดาบเดมอนเลยนะเฮ้ยดาบเดมอนจะแพ้ดาบไอรอนเหรออ้าวผมเพราะว่าผมบอกเฮ้ยโกรธเลยคือมือขึ้นเลยโกรธจัดมาดิจัดว่าหาตอนแรกโหยังซนเลยไปมาแปะแปะแปะน่าสงสารเขาจริงๆนะครับเก็บตัดคลิปก่อนแล้วพอใครเล่นไว้พอเล่นไว้ค่อยถ่ายเออ